สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับความเข้มข้นนะครับในยูเครนเนี่ยจะขยายตัวออกไปนะยังยุโรปหรือไม่นะครับเมื่อปัฒนาธิธีฝรั่งเศสนะครับมาคงเนี่ยดูเหมือนว่ายังยืนกรานนะครับที่สนใจที่จะส่งทหารนโต้นะเข้าไปในยูเครนนะครับเพื่อปะมือกับรัสเซียนะครับอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับมาฟังข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับคนขี้ขลาดมาคงนะครับขวดใส่เหล่ามันธมิด ภายหลังตะวันตกปฏิเสธนะครับที่จะส่งทหารสู่ยูเครนประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับเตือนต่อความขี้ขลาดในยุโรปอย่าเป็นหนึ่งคนขี้ขลาดต่อ,อยูเครนเอม็มมานูเอลมาครงนะครับเร่งเราเราพันธมิตรต่างๆการขอร้องครั้งใหญ่นะครับของผู้นำฝรั่งเศสต่อตะวันตกภายหลังภายคุกคามนิวเคลียร์ของรัสเซียประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับเอม็มมานูเอลมาครงนะครับได้เตือน ต่อต้านความขี้ขลาดในยุโรปมาครนะครับได้กล่าวว่ามันได้เป็นเวลาสำหรับเหล่ามัธมิตรของยูเครนที่จะก้าวขึ้นมาและจะไม่เป็นบรรดาคนขี้ขลาดเอมมานูเอลมาโครงนะครับปรัานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับได้กล่าวว่าอย่างแน่นอนที่สุดนะครับพวกเรากำลังมาถึงนะครับหนึ่งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของอยุโรปที่ซึ่งพวกเราต้องไม่เป็นบรรดาคนขี้ขลาดไม่มีใครปรารถนา ที่จะคุ้นคิดนะถึงโศกนาฏกรรมต่างๆนั้นนะที่ทอดตัวอยู่ข้างหน้าไม่มีใครปารถนานะครับที่จะมองเห็นอะไรอยู่ในการเดิมพันและผมเชื่อว่าประเทศของพวกเราทั้งสองตระหนักถึงอะไรนะที่อ่อนไหวและในทางปฏิบัตินะครับขอสถานการณ์ในยุโรปของข้อเท็จจริงนั้นว่าสงครามได้กลับคืนมาสู่แผ่นดินของพวกเราของข้อเท็จจริงนั้นนะว่าบรรดาอำนาจต่างๆ ที่ได้กลายเป็น,นไม่อาจาต้านทานได้นะกำลังเพิ่มภัยคุกคามของพวกเขามากขึ้นต่อพวกเราด้วยแต่ละวันที่กำลังผ่านพ้นไปกำลังโจมตีพวกเรามากขึ้นและมากขึ้นพวกเรานะครับต้องลุกขึ้นนะที่จะมีความท้าทายนั้นของประวัติศาสตร์และความกล้าหาญที่ต้องการสิ่งนั้นนะครับยังจะได้เป็นนะความรับผิดชอบของพวกเราทั้งปวง มาคงนะครับได้กําลังเผชิญหน้าหนึ่งะการสะท้อนกลับที่รุนแรงนะครับจากเหล่าพันธมิตรมากมายภายหลังเขานะครับได้หารืออย่างเปิดเผยนะครับความคิดนั้นของการส่งทหารตะวันตกนะครับสู่ยูเครนที่การประชุมหนึ่งนะครับที่มีฐานอยู่ที่ปารีสนะครับในวันที่26กุมภาพันธ์เอมมานูเอลมาคงนะครับปรธานาที่ฝรั่งเศสนะครับได้กล่าวว่า ไม่ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในวันนี้ที่จะส่งบรรดาทหารภาคพื้นดินในหนึ่งท่าทีอย่างเป็นทางการที่ได้รับการรับรองสนับสนุนและได้รับการอนุมัติแต่ในพจนของพลวัตต่างๆไม่มีอะไรที่ควรจะถูกขิดทับตัดสิทธิ์ออกไปพวกเราจะทำอะไรก็ตามที่จะต้องใช้เพื่อสร้างความมั่นใจว่ารัสเซียไม่สามารถชนะในสงครามนี้ ในการโต้อตอบนะครับวาริเมียร์ปุตินนะครับได้ออกหนึ่งคำขาดสงครามนิวเคลียร์สู่พวกตะวันตกปุตินนะครับได้กล่าวว่าได้มีหนึ่งความเสี่ยงอย่างแท้จริงของสองครามนิวเคลียร์ถ้าหากตะวันตกนะครับส่งทหารวาริเมียร์ปุตินนะครับประธาน,นาธิบดีรัสเซียนะครับได้กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่พวกเขาตะวันตกคิดขึ้นมานะอะไรที่พวกเขากําลังทําให้ทั่วโลกนะทั่วทั้งโลกกลัว สร้างภัยคุกคามที่แท้จริงนั้นของหนึ่งความขัดแย้งด้วยการใช้ของอาวุธนิวเคลียร์และดังนั้นนะครับการทำลายล้างนะของอารยธรรมอย่างไรก็ตามนะครับถ้อยถแถลงการใหมนะ่ของมาครงนะก็เสนอแนะว่านะครับเขานะยังไม่พร้อมนะครับที่จะถอยหลังลงมานะครับเพราะฉะนั้นเขาแปร ى, ต่างประเทศชินนีนะครับ ก็เป็นการนะโต้ตอบกันนะครับก็คือก่อนหน้านี้นนมาคงเคยพูดนะครับในการประชุมหนึ่งที่ปารีสนะครับว่าทางฝรั่งเศสเองนะไม่ได้ตัดทางเลือกนะในการส่งทหารเข้าไปสู่ยูเครนนะครับก็ส่งข้อมูลนี้นะไอเดียความคิดเนี่ยอย่างเปิดเผยบรรดาเหล่าพันธมิตรเนโตเขาแต่ว่าหลายชาติเลยนะครับอย่างอิตาลีสเปน โอแลนแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองนะครับก็บอกไม่มีความคิดแบบนี้นะครับที่จะส่งทาหารนะของเนโต้เข้าไปในยูเครนนะครับเพราะว่ามันจะปเป็นการขัดแย้งโดยตรงกับรัเสเซียหรือไม่ซึ่ง,งรัเสเซียก็โต้อตอบมาเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าทําเช่นนั้นเนี่ยอย่าไปถามนะครับว่ามันจะเป็นความขัดแย้งหรือไม่มีโอกาสเป็นไปได้ไหมแต่ต้องถามว่ามันจะเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัเสเซียโต้อตอบมาทําให้หลายชาติเนี่ยไม่อยากจะเข้าไปยุ่งนะครับแต่ว่า ค่อยแถลงการใหม่นะครับของมาครงเนี่ยก็มาบอกเหล่าเพื่อนมนมิตนะครับว่าเฮ้ยนะอย่าเป็นคนขี้ขาดอย่าทำตัวเป็นคนขี้ขาดสินะเพราะฉะนั้นเราต้องไปเผชิญหน้านะครับนะเพราะว่าตอนนี้สงครามมันเข้ามาแล้วเนี่ยนะเราจะต้องนะเขาเรียกว่าทําให้เป็นประวัติศาสตร์นะครับอย่าเป็นคนขี้ขาดนะพร้อมเผชิญหน้าต่างๆน,นั่นเองนะครับก็ itation. ต้องดูต่อไปนะ,นะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ